ไทยเมาท์ทูเมาท์มาแล้วค่ะช่วงนี้ของเราเมาท์กันเลยดีกว่ากับไทยเมาท์ทูเมาท์ค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ทำให้วีเจแก้วตกใจหนักมากคือเห็นข่าวนี้เนี่ยจาก Facebook ส่วนตัวของคุณเต้ยเขานะคะก็อดเป็นห่วงไม่ได้เลยเพราะว่าได้เห็นภาพที่คุณเต้ยโพสต์ลง Facebook นะคะว่าถูกโจรขึ้นบ้านหรือข้าวของกระจุยกระจายแล้วก็ได้ขโมยแบรนด์เนมหรูทิ้งกล่องไว้เกลื่อนเลยแล้วเห็นครูเต้ยบอกว่ามีขโมยทิปจากแฟนคลับที่เป็นแบบมาลัยที่เขาไม่ได้แกะอะไรอย่างเงี้ยคือมูลค่าแบบเป็นแสนอุ้ยเดี๋ยวเรามีภาพมาให้ดูกันด้วยค่ะข่าวนี้ค่ะค่ะครูเต้ยอภิวัฒน์ถูกโจรบุกยกเขาโอ้โหคือคุณขาภาพนี้ลูกครูเต้ยแย่งซีนกับหน้าโจรขึ้นนิดนึงขออภัยนะคะลืมโฟกัสนะที่ไม่มองมองที่โดนลือเลยโอเคนี่แหละค่ะคุณค่ะเรียกว่าสภาพของบ้านนี่นะคะโดนรื้อค้นกันแบบกระจุยกระจายมากสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะครูเต้ยอภิวัฒน์นั่นเองนะเรียกว่าเขาก็มีการโพสต์ภาพนี้ลงไปใน Facebook ของเขานะคะโดยระบุว่าโอ๊ยทำงานมาเหนื่อยถึงบ้านว่าจะรีบอาบน้ำนอนพรุ่งนี้ตื่นไปโรงเรียนอีกนะพอเปิดห้องเปิดบ้านเข้ามาสภาพเป็นแบบนี้เลยถือว่าโจรเนี่ยใจกล้ามากนะครับคุณนะคะเคยเจอแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองก็ไม่ค่อยดีนอกจากนี้ก็ฝากทุกท่านเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วในเวลาต่อมานะคะครูเต้ยก็ได้โพสต์เพิ่มเติมว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากทุกคนระมัดระวังตัวด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจแย่การเงินก็ขาดโจรก็เริ่มมีมากขึ้นแต่ดีแล้วที่คนไม่เป็นอะไรนะคะที่เหลือไว้ก็ให้กฎหมายเขาจัดการต่อไปเนี่ยคือเป็นบ้านเขาที่ต่างจังหวัดนะพี่แก้วเนาะใช่ใช่ใช่ไหมคะบ้านที่ต่างจังหวัดนะเพราะว่าเห็นใน Facebook บ่อยๆนี่แหละสีเทาๆสีเทาๆหน่อยใช่ไหมเนี่ยแหละคือตกใจนะพี่แก้วนะเวลาเข้าไปในบ้านแล้วแบบอ้าวข้าวของกระจุยกระจายอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเนาะในคลิปบวกไปก็ตกใจคือนับเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่มีใครคาดคิดอ่ะนะคะเขาก็น่าจะรู้ว่าเป็นบ้านศิลปินบ้านดาราอะไรเงี้ยเนาะต้องรู้แหละคือตั้งใจอ่ะดูจงใจว่าต้องเป็นหลังนี้อะไรเงี้ยนะคะก็แฟนๆเขาก็ตกใจมากด้วยนะคะมีเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนๆเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ขอให้จับคนร้ายได้ไวๆเนาะที่พี่แก้วบอกไปก็คือมีพวงมาลัยด้วยใช่ไหมคะที่เสียหายไปใช่อันนี้เห็นครูเต้ยมาอธิบายตอนหลังถึงรายละเอียดข้าวของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีแบบของขวัญแฟนคลับที่เขาแบบตั้งใจเก็บไว้บางชิ้นก็ยังไม่ได้แกะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เสียเงินไม่เท่าไหร่แต่เสียความรู้สึกคิดว่าก็ขอให้จับคนร้ายได้โดยเร็วก็แล้วกันนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเนาะบางทีเนี่ยเราไม่อยู่บ้านเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังฝากเพื่อนบ้านเอาไว้หรือว่ามีการติดกล้องวงจรปิดหรืออะไรให้มันแบบรัดกุมนิดนึงพี่แก้วเนาะคือเป็นความแบบเป็นจนใจกล้านะพี่ว่าเพราะเสียงมากเลยขึ้นบ้านคนดังใช่ไหมแล้วก็ต้องรู้เลยว่าแบบก็ต้องมีการสืบสอดได้ตัวแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เบาะแสง่ายยังไงก็ขอให้จับคนร้ายได้ไวๆนะคะแล้วก็ขอให้ทรัพย์สินที่โดยเฉพาะของแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ขอให้ได้กลับมาได้คืนเนาะนะคะขอบคุณ Facebook กันด้วยภาพประกอบจองคุณเต้ยอภิวัฒน์ด้วยนะคะไทยไทยเมาท์ทูเมาท์